พียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมเราอยู่กับเกม Be a Man Do the Right Thing นะครับผมจริงๆแล้วเกมนี้นะครับมันเป็นเกมสำหรับผู้ชายนะครับก็คือการทดสอบความเป็นสุภาพบุรุษนั่นเองนะครับผมเกมนี้เนี่ยมันจะมีการใช้ภาษาเข้ามานิดหน่อยแต่จริงๆแล้วตอนเล่นเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับมันเอาไว้ใช้ในส่วนของการเฉลยนะครับถ้าสมมติเราเล่นไม่ผ่านนะครับคือมันจะมีประมาณ30ด่านนะครับเพื่อทดสอบว่าเราเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปให้ดูแล้วกันนะครับผมด่านแรกนะครับผม Gentleman นะครับผมมาสุภาพบุรุษนะครับเราก็ต้องเลื่อนเก้าอี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ผู้หญิงก็ไปนั่งนะฮะนี่คือด่านแรกนะครับผมก็จะง่ายมากนะครับผม You're the man นะครับผมว้าวเราคือผู้ชายนะฮะโอเคมา The walk นะครับผมในเรื่องของการเดินนะครับผมผู้ชายก็จะเดินเร็วมากนะครับผู้ชายจะใส่หน้ากากเหมือนเฟดดี้นะครับก็ต้องรอนะครับรอนะครับรอซึ่งคนนี้น่าจะเป็นเหมือนน้องสาวมากกว่านะครับรอนะครับรอบางทีก็เดินตามหลังรออ่าโอเคมาไปครับผม You're the man นะฮะแนะนำว่าเกมนี้นะครับผมปิดอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นแน่นอนครับผู้หญิงถือของเยอะนะครับเราก็ต้องช่วยถือนะครับผมมาแต่ถ้าสมมุติว่าเราถือเยอะไปเนี่ยมันก็จะหนักเกินไปนะครับจริงๆแล้วมันเป็นการเท่าเทียมกันนะครับมี4ถุงก็ถือคนละ2นะโอเคนะครับผมก็สามารถผ่านไปได้มาดูด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผม Bad Hair Day นะครับผมคือความที่ว่านะครับเป็นผู้ชายก็จะมีเรื่องของอาการอาจจะหัวร้านได้นะครับเราต้องใช้เจลนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ปาดหน่อยฟับว้าวเรียบร้อยนะครับผมทรงผมบาร์โค้ดนะฮะคือด่านนี้ถ้าเราผ่านช้านะครับไอ้ผ้าที่ปิดอยู่ตรงเอวนะครับผมมันจะร่วงนะครับเราก็จะเห็นตูดนะครับผมตูดนะครับตูดจุดๆเมื่อกี้นะครับผมใส่แหวนนะครับต้องสวมที่นิ้วนางนะครับผมนี่เล็บชมพูเชียวนะฮะโอเคก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับคือก็ไม่มีอะไรมากนะครับ The Run It นะครับผมด่านนี้นะครับเฮ้ยเราก็ควงสาวไปเฮ้ยดันไปเจอโจทย์เก่าฟับเดินกลับดีกว่าเดินกลับนะครับเฮ้ยเราไปทางอื่นดีกว่าวันนี้เรารู้สึกว่าทางนี้ไม่ค่อยดีเลยเราสุดปวดท้องจะกลับเข้าห้องน้ำจังเลยนะครับผมนะก็เป็นการหลีกหนีนะครับผมโอเคไปดูด่านต่อไปดีกว่านะครับผมซึ่ง Gentleman 2นะครับผมมาผมก็ยังไม่เคยเล่นด่านนี้เหมือนกันนะครับอุ๊ยเราต้องเปิดประตูให้เธอนะครับเอ้าผู้หญิงคือผู้หญิงรีบนะครับผมเปิดประตูให้เราก่อนไม่นะครับเราต้องเปิดประตูให้เขานะครับโอเคเราจะเปิดให้ก่อนนะเธอรีบไปหน่อยเมื่อกี้โอเคเชิญเลยเธอนี่ส่งหัวใจมาด้วยนะครับผมคือมีการแบบเป็นผู้ชายผิวสีด้วยนะครับผมคือเขาในเรื่องของความเท่าเทียมด้วยนะฮะด่านต่อไปนะครับผม dining out นะครับผมเฮ้ยเราเป็นเมอร์เมดนะฮะเราต้องนี่ครับผมเราจะไปร้านอาหารนะฮะที่เป็นกินมังนะครับผมมังสวิรัตนะครับโอ้โหเราเป็นปลานะครับจะไม่กินปลาเองด้วยกันนะครับผมมาด่านต่อไปเฮ้ยเอลวิสนะครับเธอเดิมอุ้ยเอลวิสทำกระเป๋าตังตกเก็บคืนให้เขาสิคืนให้เขาพี่ครับพี่ทำกระเป๋าตังตกครับโอ้โหเธอเรื่องนะครับผมมาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับดูด่านที่ด่านต่อไปนะครับผมโอ้ปวดฉี่ปวดฉี่โอ้ยเข้านี่แล้วกันนะครับผมคือสัญชาตญาณนะครับผมส่วนใหญ่เวลาไปเข้าห้องน้ำนะครับเจอแบบนี้ก็ต้องยืนห่างๆนะครับเราจะไม่ยืนชิดกันนะครับผมเดอะไนท์แมร์ฟันไลท์เฮ้ยพัชรามเอ้ากรรมนี่นะครับผมเราคล้องปลาฉลามไปจบครับเอ้าอะไรเนี่ยคือยังไงอ่ะไม่คูลเลยนะครับผมไม่คูลเลยแล้วเราจะให้เราทำยังไงนะครับผมเราต้องโดดลงไปเหรอโอ้เราตกลงมาแล้วเหมือนกันเป็นไงบ้างโอ้โหตลกวะเนี่ยเขาถามนะครับผมจริงจังวะเนี่ยซีรีส์ลิโอ้โหแล้วให้เราทำยังไงนะครับผมเราต้องเลือกช่วยใครคนหนึ่งเหรอเฮ้ยลงไปถือไม้ด้วยไม่ได้ฮะเอ้าคือไม่เข้าใจตรรกะนี้นะครับผมขออีกสักรอบนะก็เริ่มงงนะครับสรุปจะทำยังไงโยนห่วงยางก็ไม่รอดนะฮะฮึบมาคล้องไปเราทุกคนมาเร็วมาเร็วอ้าวโอ้โหไม่พอใจนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าจะให้เราผ่านไปได้ยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราขอข้ามแล้วกันนะครับไปด่านต่อไปกันเลยนะครับผมมาเจนเทลแมนทรีนะครับผมอุ้ยฝนจะตกแล้วกางร่มให้เธอหน่อยปะโถเอ้ยแล้วมันจะกางให้ตัวเองทำไมเนี่ยฮะนะขออีกสักทีขออีกทีฝนตกแล้วกางร่มให้เธอหน่อยสิ
เฮ้ยกลางร่มสิจ๊ะเอ้าแล้วทำไมไม่กลางร่มแล้วโอ้คุณไม่แมนเลยมันบอกงี้นะครับผมก็เรากลางร่มแล้วแต่เราก็กดแล้วไงแล้วมันทำไมมันไม่เลือกไปทางนู้นเราเนี่ยหยิบมาสิปะโถนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมมันก็จะมีความยากในบางอย่างที่เราต้องคิดนะครับว่าเอ้าเราจะทำยังไงถึงจะตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นสุภาพบุรุษนะครับมันจะมีเรื่องฮาๆอยู่นะครับผมก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เกมนี้ดาวน์โหลดฟรีนะครับผมไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe นะครับผมทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook กับช่องแอปเดย์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ